ไปดูเรื่องประเด็นล่าสุดกันหน่อยนะคะจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยที่ตักเตือนผู้ตัดสิน VAR ในเกมชลบุรีพบกับบุรีรัมย์ในกรณีแสดงท่าทางดีใจค่ะจากประเด็นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกบิ๊กแมตช์คู่ระหว่างชลบุรี FC พบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมามีจังหวะปัญหาที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเมื่อเกมดำเนินมาถึงนาทีที่30ของการแข่งขันในจังหวะเช็ค VAR ใบแดงของศาสลักษณ์ไหประโคนผู้เล่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปรากฏภาพที่ผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR แสดงความดีใจก่อนที่ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินจะนำคลิปเหตุการณ์ที่มีบทสนทนาของผู้ตัดสินมาชี้แจงเพื่อยืนยันว่าการแสดงความดีใจนั้นเป็นเพราะความดีใจที่ตัวเองสามารถตัดสินได้อย่างถูกต้องล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนประธานคณะกรรมการได้ทำการเรียกวิศเวศสังนครผู้ตัดสิน VAR พัฒพงศ์กิจสถิตผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ให้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมค่ะพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนได้เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นระหว่างเกมการแข่งขันดังกล่าวทางสมาคมฟุตบอลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทและคณะอนุกรรมการพิจารณาการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินได้เรียกผู้ตัดสินทั้งสองคนที่ปรากฏในคลิปมาชี้แจงและหลังจากทราบเรื่องทั้งหมดว่าเป็นการแสดงความดีใจและยินดีระหว่างกันเนื่องจากสามารถให้ข้อมูลช่วยเหลือการตัดสินของผู้ตัดสินให้สามารถตัดสินได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เป็นการแสดงความดีใจที่เกิดจากผลการตัดสินที่เป็นคุณหรือเป็นโทษกับสโมสรหนึ่งสโมสรใดแต่อย่างใดทางคณะกรรมการจึงมีมติว่ากรณีนี้สมาคมจะทำการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ตัดสินทั้งสองคนที่แสดงท่าทางไม่เหมาะสมและให้ระมัดระวังโดยเฉพาะระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการแสดงภาษากายบางครั้งสามารถทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดได้พร้อมทั้งยังได้ย้ำแจ้งผู้ตัดสินทุกคนให้วางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวของผู้ตัดสินซึ่งจะเป็นการบั่นทอนความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสมาคมขึ้นได้ค่ะ